อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของกินกันเนี่ยนะคะวันนี้กันมีคำถามจะมาถามค่ะว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันงงสงสัยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจ้าของร้าน The Hen and the Egg เนี่ยนะคะจะมีคำตอบให้เราแน่นอนค่ะเพราะเขาน่าจะมีความรู้ด้านนี้พอสมควรเลยล่ะค่ะเข้ามาดูในร้านกันดีกว่าค่ะเป็นร้านอาหารเปิดใหม่ค่ะที่เสิร์ฟอาหารแบบ all day breakfast ค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ตกแต่งร้านสวยด้วยเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างสรรค์อาหารเมนูไข่อีกด้วยซึ่งเหมาะมากค่ะที่ก็จะมาถามเจ้าของร้านว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับเมนูไข่เนี่ยนะคะเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันดีกว่าค่ะนี้นะคะกับเบลเยียนนะคะในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาที่ตลาด3ย่านนะคะได้ทานของคากันไปแล้ววันนี้นะคะไปพาคุณผู้ชมไปกินของหวานกันบ้างล่ะอยากรู้ว่าจะหวานเจี๊ยบเรียบขนาดไหนหรือว่าจะแบบจะสู้แบบว่าทนทานความฮอตของน้องได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวตามเบลมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะกับร้านไอติมหม้อไฟลาวาขอสั่งหน่อยได้ไหมคะที่เด่นของร้านนี้ก็คือเป็นไอติมหม้อไฟเลยใช่ไหมคะอันไหนที่แบบว่าทุกคนมาแล้วจะต้องสั่งจะมีข้นนมช็อกโกแลตบราวนี่ยาคูปีโป้เอา3อันนี้เลยแล้วก็ตามใจน้องก็เอาเป็นน้องขอชิมมิ้นชิพได้ไหมชิมได้ครับอร่อยไอติมที่นี้หมดกี่รสคะก็ที่จริงก็มีประมาณ20-30รส30รสจะเลือกกินที่ไหนถูกน้องเลือกได้6คนเท่านั้นใช่ไหมคะเหมือนเลือกผู้ชายถ้าอย่างนั้นน้องขอเอารสนี้ค่ะอันหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรนะบลูเบอร์รี่อะไรนะพี่โยเกิร์ตบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่บานาน่าปีโป้แล้วก็ข้นนมข้นนมเดี๋ยวน้องนั่งรอนะคะขออนุญาตเสิร์ฟนะครับกินหม้อไฟอุ้ยมาแล้วคุณพี่ชนนั่งค่ะพี่ชนนั่งข้างๆน้องพี่นั่งข้างๆน้องแต่พี่จะนั่งไกลน้องทำไมพี่กลัวน้องเหรอคะพี่ไม่ตอบแล้วที่เขากลัวน้องเติมได้นะท็อปปิ้งเติมได้อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะก็เปิดร้านนี้มาประมาณพฤษภาปีที่แล้วครับปีนึงพอดีครับปีนึงพอดีใช่ปะก็นี่ไงก็นี่ไงก็นี่ไงครบปีนึงพอดีน้องกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยครับผมแล้วน้องอยากรู้ว่าไอติมนี่คือพี่ทำเองหรือไปรับที่ไหนมาคะก็คือเป็นพี่สาวเป็นคนทำพี่สาวเป็นคนทำแล้วก็ทำมาให้เราขายตรงนี้แต่เห็นบอกว่าพี่เล็กเนี่ยคือทำงานประจำใช่ไม่ได้มาขายไอติมอย่างเดียวคือทำงานประจำแล้วก็พอเลิกจากงานประจำเลิกกี่โมงคะก็เลิกงานห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วก็กลับมาไปอาบกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็มาขายของต่อมาขายเลยจริงเหรอพี่ท่านที่ท่านไปแถวไหนให้น้องที่รู้จักกันมาขายเป็นช็อกโกแลตบราวนี่นะคะได้เนื้อบราวนี่จริงๆนะคะอันต่อมานี่อะไรคะโคตรนมโคตรนมครับโคตรนมนะคะบอกเลยว่าอากาศร้อนๆนะคะกินเนี้ยหายห่วงเลยค่ะเป็นนมแล้วเป็นนมเข้มข้นเข้มข้นเนี่ยกินอยู่รู้สึกเลยแล้วมีสาขาที่ไหนไหมคะพี่หรือว่ามีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวครับตอนนี้แล้วคิดว่าจะขยายขาเพิ่มไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ขยายเพิ่มครับ
เบี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือที่ดีคือท็อปปิ้งคุณเติมได้เองเลยอยากจะบีบคาราเมลบีบช็อกโกแลตหรือโรยหน้าท็อปปิ้งนะคะใส่ไปเลยไม่ห่วงใช่มั้ยคะไม่ห่วงครับถ้าสมมุติเททั้งแก้วเลยได้มั้ยพี่ก็ถ้ากินหมดก็ได้ครับเออนี่น้องชอบอันเนี้ยบานาน่าอะไรนะบานาน่าสตรอเบอรี่อร่อยอ่ะเด้งๆวันนี้ไงบ้างขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะครับที่มาแนะนำเมนูไอติมพี่น้องบอกเลยว่าดีแล้วก็ไม่ไกลมากใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะแถว3ย่านสนใจนะคะแวะขึ้นมาได้นะคะที่ตลาด3ย่านชั้น2นั่นเองร้านไอติมหม้อไฟลาวานั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ